าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟล์ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมหลังจากที่มีข่าวเบคแฮมเข้ามาในเกม FIFA Online 4นะครับเรามาจัดทีมที่เกี่ยวกับเบคแฮมฉลองกันดีกว่าครับทีมที่ผมจะมาจัดในวันนี้นะครับจะเป็นทีม XI เพื่อนร่วมอาชีพของดาวิดเบคแฮมนะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการจัดทีมนี้นะครับผมเอามาจากเว็บ Sports Skida นะครับเป็นเว็บของต่างประเทศนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเอาเป็นแบบเพื่อร่วมอาชีพเฉยๆไม่ใช่ว่าเบคแฮมเคยเล่นด้วยในทีมกับเขานะครับแค่เคยเจอกันในสนามหรือว่าผูกพันอะไรกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก่งก็เลยเอามาจัดทีมนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันก็จัดได้ในเกมนี้เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่มันมีในเกมนี้นะครับผมโรนัลดินโญ่ครับผมเขาให้เหตุผลว่าเจอกันในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็มีฝีมือที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็โชว์เทพเขาก็เลยเลือกมานะครับเป็นโรนัลดินโญ่ตัวแรกนะครับผมต่อมาครับเปาโลมาดินี่ครับผมเปาโลมาดินี่นี่รู้สึกว่าจะอยู่ด้วยกันช่วงอยู่ที่มิลานใช่ไหมผมจำได้ว่าเขาอยู่มิลานช่วงหนึ่งอ่ะใช่ไหมล่ะครับเบคแฮมเขาจะไปอยู่มิลานแป๊บเดียวอะครับน่าจะได้ร่วมงานกับบอลดินี่ช่วงนั้นหรือเปล่าข้อมูลมันไม่ได้เขียนว่าแต่มันบอกว่าเคยเล่นด้วยกันช่วงหนึ่งอะมันบอกว่าแค่เล่นด้วยกันช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็งงกันว่าไปเล่นตอนไหนเนี่ยผมต่อมาปีโร่ครับผมเคยเล่นให้กับเบคแฮมเหมือนกันครับตอนอยู่ไม่ใช่เคยเล่นกับเบคแฮมดิเคยเล่นร่วมคู่กับเบคแฮมเหมือนกันครับอันเดเปโร่ครับตอนที่อยู่เอซีมิลานนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นมิลานนะแล้วก็เนสตาครับเนสตาก็เป็นผลเดียวกันของ2คนนี้ครับก็คือเคยเล่นด้วยกันตอนอยู่มิลานนะครับผมต่อมาเป็นกองหน้านะครับกองหน้าจริงๆจะเป็นโรนัลโด R9 นะครับเดี๋ยวว่าเจ้าของ ID เขาขอเปิดมงไงเจ้าของ ID ทีมเนี่ยเขาขอเปิดมงซึ่งฟันนิตลอยอ่ะเป็นสำรองเว้ยแต่ว่าไหนๆเราก็จะเปิดมงแล้วเราเลยเอาฟันนิตลอยแทนเพราะว่า FP มันไม่พอด้วยนะครับผมก็เลยเลือกมาเป็นฟันนิตลอยนะครับผมซีดาเรารู้กันอยู่แล้วครับเล่นให้กับเรอัลมาดริดด้วยกันนะครับสมัยนั้นโคตรเทพพาวสโคครับผมอีกหนึ่งตัวที่เล่นด้วยกันที่แมนยูนะครับเทพครับผมรอยคินเช่นกันครับคล้ายๆพาวสโคเล่นด้วยกันตอนอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโรเบิร์โตคาร์ลอสครับผมทีมนี้เราจะได้เห็นโรเบิร์โตคาร์ลอสเติมไปเปิดมงแน่นอนนะครับเคยเล่นให้กันที่เรอัลมาดริดส่วนแกรี่เนวิลล์นะครับผมเคยเล่นด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคนสุดท้ายครับจริงๆเป็นพ่อมันครับผมปีเตอร์ชาไมเคิลแต่ว่า FP ไม่พอนะครับเลยจำเป็นต้องใช้เป็นแคสเปอร์ชาไมเคิลแล้วก็แบ็คขวาที่ผมเอาเข้ามาก็เพราะว่าเนวิลลงไม่ได้ครับผม FP เกินไป11นะครับก็เลยจำเป็นต้อง16แล้ว11เหลือ5มองหาแบ็คขวาอังกฤษก็มีแค่แม็กซ์อารอนแค่นั้น yeah. ตัวนี้เก่งมากในปี 19S huh? แต่เป็นปีไลฟ์ถ้าบวก8มันก็เก่งอยู่แต่เราจะใช้สักบวก5บวก6ก็พอแล้วนะครับผมน่าจะได้ประมาณบวก5นะครับซื้อมาทีบวกเองตามนี้นะครับ FP จะอยู่ที่185พอดีเป๊ะนะครับส่วนเรื่องเงินนี้ผมว่าน่าจะพอดีนะ yeah. ไปดูหน้าตา11นักเตะตอนนี้เราจัดเข้าแผนเสร็จกันเลยดีกว่าครับผมโอเคมาปีกขวาของเรานะครับเปลี่ยนเป็นฟิโก้เพราะว่าผมรอมาครึ่งวันแล้วโรนัลดินโญ่ไม่มานะครับผมโรนัลดินโญ่วะลิ้นกูพันเลยเนี่ยโรนัลดินโญ่นะครับมันไม่มีใครขายให้ก็เลยใช้เป็นฟิโก้แล้วกันเพราะว่าฟิโก้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เขาเอาไว้เป็นสำรองนะครับแถมฟิโก้เปิดบอลได้ดีกว่าโรนัลดินโญ่หลายเท่ามากๆนะครับผมส่วนหน้าตาของแผนนะจะเป็น4-1-2-1-2จะแปลกๆนิดนึงก็คือจะมีปีกขวาอยู่คนเดียวที่เหลือไม่มีปีกนะครับกองกลางมันผมไม่อยากดึงมันไปเล่น LMRM เนี่ยครับก็เลยยัดกองกลางให้หมดเลย4ตัวช่วยเกมรับส่วนฟินิตลอยครับรู้อยู่แล้วนะครับผมเปิดมง e-sport นะครับแล้วก็โรเบิร์โตคาร์ลอสครับผมเดี๋ยวเราจะตั้งแท็กติกให้มันวิ่งเติมไปด้วยนะมาแท็กติกนักเตะนะครับที่เหลือธรรมดาครับธรรมดาเลยฟิกโก้จะอยู่ตำแหน่งปีกเท่านั้นคอยเปิดบอลและโรเบิร์โตคาร์ลอสจะเติมขึ้นสุดลงสุดช่วยบุกนะครับผมที่เหลือจะเป็นเกมรับปกตินะครับที่เด่นคือจะมีปีกและโรเบิร์โตคาร์ลอสนะครับผมและแท็กติกทีมครับเราจะเน้นสวนกับไวต่อบอลเสี่ยงแล้วก็เข้าทำเนี่ยจะเอาแค่30เพราะว่าต้องการให้นักเตะเข้าไปอยู่ในกรอบนะครับใครสูงใครช่วยมงก็เข้าไปในกรอบได้เปิดบอลอันนี้มันเป็นการเปิดบอลแบบเขาเรียกไงอ่ะเนี่ยมันเปิดบอลแบบข้ามฟากไปมาคุณดูมันไม่ใช่เปิดบอลแบบเปิดเข้ากรอบมันเปิดบอลข้ามฟากให้บอลให้เพื่อนเติมอะไรเงี้ยก็เอาแค่30พอนะครับผมตามนี้มาครับคนดูครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะไปดูไฮไลท์การประตูของ11นักเตะเพื่อร่วมอาชีพของเดวิดเบคแฮมทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะ
ตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับผมวิธีการใช้งานเว็บนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาวันนี้นะครับมีเกมใหม่เข้ามานะครับโชคชะตาพารวยนะครับผมขั้นแรกนะครับเราต้องสุ่มก่อนนะครับว่าเราจะได้สุ่มเงินกี่บาทนะครับผมยิ่งน้อยยิ่งดีผมบอกเลยบางคนได้1บาทนี่โคตรคุ้มกดเลยดีกว่าครับผมได้อะไร5 5ขอ5 5เหรอพี่ได้5โอ้โห20บาทโอเค20บาทครับเราต้องกดสุ่มเขาได้20บาทนะครับกดไปโอ้โหขอให้ได้คุ้มๆแล้วกันนะได้อะไรครับเนี่ยหือ nope 300บาทครับเอาไปแลกเพชร Free Fire ได้ครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างเลยครับในสตาร์ครับผมเข้าเว้าไป1ทีมอลดินี่ครับช่วยเพื่อนมาได้น่ะ4ดาววิ่งมาแล้วครับให้มาโพสโกจากนั้นส่งต่อมาฟันนิตลอยครับวิ่งเบียดกับวารานเมตาแล้วไงวะล็อกเข้าขวาแล้วฟันนิตลอยปั่นโอ้โหลืมไปฟันนิตลอยแม่งปั่นไม่ได้นี่วะนี่ยิงอะไรเฮ้ยเข้าได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอีลิกเซนมันยิงอย่างนี้เข้าได้ไงวะฟิโก้ให้มาโพสโกส่งต่อฟิโก้ส่งต่อเข้ากลางลอยคีนครับจ่ายทะลุช่องมาให้ฟิโก้เปิดหม่งออนไลน์4อีสปอร์ตครับผมโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหโดนเตะไปด้วยครับฟันนิตลอยผมต้องคาร์ลอตัดบอลได้ครับจ่ายมานั่นแหละครับชิงสวยนี่ปีโร่ครับตอกส้นมาแล้วครับผมยังไงยิงละกันครับยิงโคตรเบาครับผมโอ้โหตอกส้นมาแล้วก็หลุดเลยนะเขากลัวฟันที่จะลอยผมครับเขาไม่ยอมเข้าสกัดเลยคนดูจะวิ่งไปหาฟันจะลอยผมอย่างเดียวเลย อยากเห็นฟิโก้ครับผมโอ้ฟิโก้เติมช้าหน่อยนะเพื่อนนะเติมช้าขนาดนี้งั้นเขาโชว์ไปเปิดบอลเองครับลูกนี้ครับฟันนิตลอยโอ้เข้าโอ้ไม่เข้าเมาดินี่ตัดบอลได้ครับจากนั้นเมาดินี่ครับเปิดบอลงัดมาเลยครับให้ฟิโก้ส่งต่อให้ปีโร่ครับปีโร่รู้ดีครับว่าเราเล่นเปิดโป่งนะครับให้มาแล้วครับลูกนี้ต้องเข้าก็ดูยังไงก็ต้องเข้าฟันนิตลอยโอ้การไม่ค้านแล้วมันนอนไม่หลับต้องช่องเราครับคนดูครับเปิดมาลูกนี้สบายสไมเคิลครับนี่ถ้าเป็นพ่อมันนี่เหนียวๆเลยนะเนี่ยส่งบอลเบาๆมาครับลอยคีนให้มาแล้วฟิโก้ครับผมล็อกหลบมาโคตรสวยจากนั้นครับวิ่งตรงอีกแล้วครับผมวิ่งตรงอีกแล้วฟันนิตลอยกูอยู่ไหนวะเนี่ย nope อ้าวฟันนิตลอยไม่อยู่ครับงั้นก็ยิงไกลแล้วกันนะครับลูกนี้ครับผมเซฟได้ครับแต่ว่าต้านทานพลังซีดานไม่ได้นะครับกูจะเล่นเปิดโบกแม่งฟันนิตลอยไม่ยอมเข้ากรอบซีดานโอ้โหเจอบัวเตงงงอีกแล้ว yeah. เราจะเล่นมงใส่เขาเจอเขามงเข้าฟันนิตลอยครับอย่าไปน้อยหน้าดิเพื่อนให้มาครับซีดานครับผมซีดานส่งมาให้คาร์ลอสชิงต่อมาซีดานรู้ซีดานเห็นแต่ฟันนิตลอยมันมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยฟันนิตลอยครับตัดบอลได้ครับแก้ตัวให้ลอยคีนกดปั่นลูกนี้ครับโอ้โหลอยคีนครับเอาตรงๆยิงไปก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าเหมือนกันนะเนี่ยครับพอลสโคปผมว่าไปเปิดเองดีกว่าพอลสโคปนะพี่โก้ถอยไปนิตลอยเปิดมาโค้งๆ nope. กลายเป็นปีโร่หม่งชนเสาอีกแล้วผมทำทีมเปิดหม่งนะเว้ยแต่ไม่หม่งชนเสาชนคานตลอดเลยว่ะสงสัยต้องยิงไกลอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยฮะวิ่งมาแล้วครับนิตลอยโล่งๆตรงนั้นเปิดมาโค้งๆ nope. ผ่านนิตลอยมันไม่เข้าอีกแล้วอ่ะคนดูสวยแม็กอารอนเตะทั้งคนเตะทั้งบอลอย่างชอบเลยครับให้มาครับฟินิตลอยปีโร่รอคาร์ลอสครับคาร์ลอสก็เปิดดีนะครับระวังตัวไว้ครับผมนี่ครับผมเฮ้ยมันไม่เข้าทำไมมันไม่เข้าสักทีอ่ะคนดูซีดานได้บอลครับคาร์ลอสอีกสักทีไหมซีดานแม่งรำคาญละปีโร่ให้มาคาร์ลอสต่ออีกสักทีดิแก้ตัวดิเพื่อน nope. แก้ตัวไม่ได้อีกครับฝั่งตรงข้ามก็น่าจะรำคาญผมก็รำคาญเหมือนกันนะหมูไม่เข้าสักทีครับมาเปิดยัดให้ฟันนิตลอยเลยถ้ามึงจะหมูไม่เข้าอีกแล้วเพื่อนเปิดยัดมาแล้วตีครับผมโอ้โหตีลังกายิงครับหมูเข้าไม่เอาครับโอ้ล้ำหน้าด้วยโอ้โหพลาดเลยหาช่องมาแล้วฟันนิตลอยโอ้โหฟันนิตลอยตะบอลได้1นาทีสุดท้ายอีก1นาทีสุดท้ายอ่ะเข้าขวาแล้วก็ปั่นลูกนี้เข้าไปครับ
มงแทบตายไม่เข้าครับสุดท้ายได้เพราะการยิงนะครับผมทีมเราเดี๋ยวกูจะได้มงเข้าสักลูกไหมเนี่ยฮะไฮไลท์วันนี้โอ้เบานี่นี่แม่งตัดบอลก็ยังเข้าทางครับผมว่าผมโดนแน่เลยว่ะฮะลูกนี้เข้าทางบ่อยเกินไปแล้วนะครับเข้าทางบ่อยเกินไปแล้วนะครับติดเซฟครับผมว่าบอลไกลมาซีดานโหแล้วสีเสื้อชุดนี้เหมือนกรรมการจะจ่ายใช้ก้อยมาไปได้ตลอดลูกนี้1-1เดียวๆ1-1เดียวๆ1เดียวผู้นี้ปั่นลูกนี้ไปอ่ะเฮ้ยไม่คิดว่าจะเข้าเหมือนกันนะครับลูกนี้ไม่มีความโค้งเลยครับผมบอกไปแล้วว่าฟรีตลอยห้ามปั่นนะครับแต่ผมบอกคนดูได้แต่ผมลืมบอกตัวเองครับผมวางบอลมาครับพอลสโครส่งมาอ้าวส่งบอลให้ใครอ่ะฟิกโก้ได้บอลครับเดี๋ยวฟิกโก้ใช้ความเร็วสูงครับผมความเร็วสูงโอ้แต่เขาก็ตามทันว่ะแต่ผมไม่กลัวเพราะผมเปิดบอลมาให้ฟันนี่เตะลอยครับผมเข้าแล้วครับคนดูครับเฮไปกับผมหน่อยครับในที่สุดก็เข้าแล้วครับผมกว่าจะเข้าครับคือผมเปิดดีมากแต่ฟันนี่เตะลอยแม่งงงไม่เข้าสักทีลูกนี้ก็ลูกแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วเนี่ยคนดูนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมเพื่อนร่วมอาชีพเดวิดเบ็คแฮมครับผมบอกตามตรงนะเอาจริงครับมันควรจะมีหน้าเป้า2ตัวเว้ยผมอยากจะเปลี่ยนปีโร่นะใช้เป็นโดอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดอ้วนมันปีฮอต FP มัน22เนาะถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนมาลดินี่นะไม่อยากเปลี่ยนหรอกมาลดินี่กับเนสตาโคตรเก่งเลยครับ FP ไม่พอเฉยนะครับมาลดินี่อาจจะลดเป็นปี TC FP 19บวก6แล้วก็เปลี่ยนปีโร่ใช้เป็นโดอ้วนฮอตมายืนหน้าคู่เงี้ยผมว่าจะเห็นการเปิดบอลได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะว่าซีดานกับพอลสโคเนี่ยจอมทัพในการยิงไกลอยู่แล้วครับผมไม่อยากยิงไกลเยอะไงผมอยากเปิดวงครับแต่มันไม่เข้าสักทีครับผมฟานิสเตอร์รอยก็รับบทหนักนิดนึงนะครับแต่ก็ทำหน้าที่ได้โอเคนะครับผมแต่ก็เอาฮาไปเยอะเกินนะครับฟานิสเตอร์รอยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่ามันก็ตรงตามโจทย์นะถ้าเปลี่ยนปีโร่ไปเป็นหน้าเป้าคู่ผมว่าโอเคเลยนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าใครมี DM ล้วนอยากให้ผมจัดทีมสามารถเข้ามาคุยกันได้นะทาง Inbox Fanpage เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ